อาการแพ้กุ้งเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปเกิดจากระบบภูมิคุ้มกันที่ตอบสนองรุนแรงกว่าปกติเราสามารถพบได้ตั้งแต่ระดับการแพ้ที่ไม่รุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตการแพ้กุ้งแบ่งออกเป็น4ประเภทคือแพ้โปรตีนกุ้งทุกชนิดไม่ว่าจะสุกหรือดิบแพ้โปรตีนกุ้งบางชนิดโดยเลือกรับประทานได้ในกลุ่มที่ไม่แพ้แพ้โปรตีนที่ยังไม่ผ่านความร้อนดังนั้นหากกุ้งสุกสามารถรับประทานได้และกลุ่มสุดท้ายแพ้โปรตีนที่ผ่านความร้อนดังนั้นกุ้งดิบเช่นกุ้งแช่น้ำปลาสามารถรับประทานได้การรักษาก็คือ 1. หากแพ้ไม่รุนแรงที่ระบบผิวหนังสามารถรับประทานยาแก้แพ้ในกลุ่มแอนตี้ฮิสตามีนได้แต่หากถ้าใครมีอาการแพ้รุนแรงคนไข้ต้องเข้ารับการรักษาต้องพกยาในกลุ่มอะดีนาลีนไว้ตลอดเวลาซึ่งยากลุ่มนี้เป็นยารักษาอาการแพ้แบบรุนแรงผู้ใช้ยานี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และได้รับการสอนวิธีการฉีดยาอย่างถูกต้องมาแล้วเท่านั้นนะคะ